สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากชาติพยัคฆ์โอ้โหละครรอมานานมากในที่สุดก็ใกล้จะได้ออนแอร์แล้วค่ะนี่วันแรกคือวันอังคารที่15มีนาค่ะอ่ะเดี๋ยวได้เมาส์กันเพราะว่าโอ้โหเราเป็นละครฟอร์มยักษ์คุณผู้ชมแล้วก็มีนู่นนี่นะโอ้โหมากมายอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันแต่ข่าวแรกเป้ยปานวาดถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงอ้าวนี่ค่ะคุณยังไงคะยังไงคุณแม่ยังสาวเออแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะพอจับได้ไปดูคลิปในโทรศัพท์อีโลกจิตที่แอบถ่ายไป18คลิปอีบ้าเด็กนี่แต่ไม่ต้องคาดหวังนะว่าจะมีคลิปเป้ยไม่มีออกนะคะคุณอ่ะเดี๋ยวดูข่าวนี้กันอ่ะดูซิภาพมาเอาวันก่อนนี่ไงนางไปเดินไงโอ้ตายสวยงามเดินแบบเป็นงานการกุศลของเมพิชนาธค่ะคือช่วงเย็นพอเลิกงานเป้ยก็นั่งทานข้าวอยู่ในร้านอาหารอย่างนี้อยู่ดีก็มีคนบอกว่านี่จับคนร้ายแอบถ่ายคลิปใต้กระโปรงได้นางฟังแล้วก็ช็อกเหวอไปเลยค่ะตัวเองนี่ตกเป็นเหยื่อในการโดนถ่ายแอบถ่ายใช่ป่ะคือวันนั้นเนี่ยเปิ้ลก็บอกว่าตัวเองก็ใส่สั้นแต่ก็ไม่ได้สั้นจนน่าเกลียดหลังจากนั้นก็เคยต้องระวังไปเลยอ่ะคือถ้าจะใส่สั้นก็ต้องมีแบบกางเกงเซฟอ่ะอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วนอกจากเปิ้ลมีแป้งออนจิราก็โดนเอาสินับคลิปได้มา18คลิปค่ะคุณตอนนี้ก็เข้าแจ้งความเจ้าหนี้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำคุกกี่วันรู้ไหม10วัน10กว่าวันเอ้ยว่ามันเออเอ้ยยังบอกน้อยไปป่ะโทมจะสำนึกสำเนียกป่ะเนี่ยเฮ้อเอาฟังเสียงเป้ยสิใส่สั้นวันนั้นเป้ยใส่สั้นแต่ว่าไม่ได้สั้นมากแบบว่าอะไรอย่างนั้นแต่ใส่สั้นค่ะยอมรับก็คือเป็นสั้นปกติที่แบบทั่วไปใส่อะค่ะไม่ได้สั้นแบบว่าเห็นแก้มก้นอะไรไม่ได้เป็นใส่อย่างนั้นอยู่แล้วคือเป้ยก็ปรึกษาสามีแล้วก็คือเราก็แจ้งความไปเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณตำรวจเขาจัดการดีกว่าที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นว่าเขาจะปรับตัวได้หรือเปล่ากับใจได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเออนะโอ้ยกลาง10กว่าวันจะสำนึกได้ไหมยังไงคือจริงๆแทนที่จะสอนให้ผู้หญิงระมัดระวังตัวแทนที่จะสอนให้ผู้ชายเนี่ยเขาสำรวมในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าอารมณ์อะไรแบบนี้มากกว่านะพอโดนถ่ายก็ต้องถามเธอใส่สั้นไปจริงสามมันสำนึกไหมนะว่าเออไม่ควรจะไปถ่ายเขาใครจะใส่สั้นแต่ยาวมันสิทธิส่วนบุคคลไหมใช่เออแต่อย่าขึ้นนี่เอาเรื่องนี้เมื่อวานไปงานเปิดที่สวนเพลินมาร์เก็ตที่อยู่ตรงข้ามช่อง3ไปยังอ๋อยังไม่ได้ไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมีคิวไปแน่นอนเธอต้องไปยังไงคะมีร้านอาหารเยอะแยะมากมายกาแฟมากมายดีมากแล้วเมื่อวานใครไปงานเปิดรู้ไหมน้องมะลิอ๋อไอดอลของหนูในการถ่ายผมไอดอลนี่ไปกับแม่โบค่ะคนก็เมาท์มอยกันนะฮะเมื่อวานกว่าจะฟังนางพูดอะครบพร้อมเลยเพราะว่าตอนนี้ก็มีที่ให้คือแบบว่าต้องลุ้นไงว่านางจะพูดอะไรแต่นางพูดรู้เรื่องนะเอาสิเออคือพี่ถามว่าเอาอีกไหมพี่เรียกอีกไหมเอาสิแล้วก็เต้นดูพอกำลังใจขึ้นปุ๊บกำลังเต้นเลยนางโดดอย่างนี้โดดตลอดเวลาเอาสิเอ็นดูอันนี้นี่เครื่องกำลังติดแม่โบบอกเครื่องกำลังติดนี่นางกลัวอะไรรู้ป่ะไอ้โดนน่ะไอ้ก้มโดนน่ะอ๋อเป็นเครื่องบินเนาะโอ้ให้ทำอะไรทั้งหมดขอบคุณค่ะอะไรได้หมดเลยแต่มีข่าวเลยรู้ไหมว่าแม่โบเนี่ยจะมาเป็นผู้จัดละครฮะเออจะมาทำละครแล้วก็มีแบบว่าให้น้องชายออมาเล่นด้วยอย่างเงี้ยอ่ะคุณคะติดตามข่าวกันให้ดีนะเออนะสารฝันเรียกได้ว่าเป็นการสารฝันให้ปอด้วยดีกว่าเพราะจริงๆแล้วปอเขาก็ต้องการแบบอยากจะวางรากฐานเนาะแล้วก็อยากจะทำละครใช่เอออยากให้ทุกคนแบบให้กำลังใจเนาะติดตามอ้าวคุณคะงานปอช่อง3ค่ะคุณทำอะไรคุณทำหน้าที่อะไรอยากจะเต้นเชียร์ลีดเดอร์มากแต่ว่าเขาให้เดินพาเลทค่ะถ้าเชียร์ลีดเดอร์เขาจะให้ดาราใหม่ดาราน้องใหม่อันนี้ก็ไม่ใหม่แล้วใช่ไหมคะเธอต้องไปเดินละใช่เดินพาเลทกับทีมพี่ตู่ค่ะบวงอธิษฐานโอเคเพราะฉะนั้นพวกผู้ชายก็ซ้อมเตะบอลไปวันก่อนก็จับฉลากไปเรียบร้อยแล้วใครอยู่เขียวใครอยู่ชมพูใช่ค่ะเอาไปดูการซ้อมกันว่าแต่ละคนซ้อมกันหนักหน่วงแค่ไหนค่ะเสียงโหคุณคะโอ้ยตายยืนกันซึมมาซื้อ
พราะว่าแดดร้อนไงคะอ๋อแดดร้อนแดดร้อนจะเฉาเฉากันนิดนึงกางเกงจะขึ้นไปใต้อกกันแล้วนะคะคุณมากัน30กว่าคนบอยปกรณ์ต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาค่ะคุณอะไรทำไมใครจะอะไรเลยมาหรือเปล่าบอยค่ะเออนี่มีบอยต้องมีโกตินี่โกติผอมลงมากเลยนะนี่ผอมลงนะนางอ่ะกำลังกายช่วยได้จริงๆนะคะจริงไหมนางคุมอาหารนางลงไป10กิโลเออก็วองเอาโก้ชื่อที่สาดโชว์พงแกอยู่ดีๆยังไม่ทราบค่ะนางวอมนางวอมโอ้โหนี่ยากนะจริงจริงบอยมาละโก้มาบอยต้องมาเขาเป็นคู่จิ้นกันเหรอยืดยืดเขาช่วยกันตลอดตะคิวตะคิวตะคิวเป็นตะคิวยังไม่เห็นมันเตะอะไรเลยมันตะคิวอะไรล่ะบอยมากเลยครับโอ้โหนี่นวดรองเท้าเหรอโอ้ครับไม่ใช่คนเหนือโอ้โหเสียงเนี่ยสีเขียวทีมสีเขียวดิฉันว่าเอ้าอะไรมีใครคนอ่ะเฮ้ยออเป็กเป็มนัดโอ้ยตายดิฉันว่าสีเขียวมาแรงอ่ะสีเนี้ยวันเนี้ยเออเอามีเสียงไหมล่ะฟังสิเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าขากลับเราไม่ค่อยเหนื่อยแล้วไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตั้งแต่ปีที่นู้นแล้วปีแล้วใช่แล้วแล้วก็คู่กันถูกต้องแล้วเป็นคู่หูดูโอกันครับผมบอกเลยว่าจะเป็นแบบเครื่องจักรสังหารประตูถูกต้องมีพี่โก้คนเดียวก็ว่าช้าแล้วมีผมเข้าไปช้ากว่าช้ากว่าดูสีมูหญิงแต่ชุดแล้วชุดหญิงแล้วฝีมือหญิงตามชุดแล้วกันครับผมเฮ้ยเขาเล่นฟุตบอลกันด้วยปากอ่ะเนี่ยเหมือนเป็นการโต้วาทีนะคะเป็นไงแบบว่ากัดกันไปก่อนติดกัดกันมันตรงนี้แหละคุณผู้ชมเนี่ยกว่าจะถึงวันนะกัดกันอีกว่าใช่แล้วก็ไปลุ้นกันเอาวันจริงว่าใครเชียร์ทีมไหนสีชมพูหรือสีเขียวนะคะต้องให้กำลังใจกันด้วยเตะกันไปอ่ะครบนาทีเสร็จไปตัดสินแล้วลูกโทษใช่สนุกกันตรงนั้นแหละค่ะมาถึงชาติพยัคฆ์ของคุณอยากดูมากอยากดูเหมือนกันค่ะมันเป็นช่วงเกิดในช่วงพ.ศ.ไหนอะไรเวลายังไงพ.ศ.2436ค่ะหลังจากที่เลิกทาสได้แล้วเรื่องราวจะยังอยู่ในสมัยรัชกาลที่5อยู่ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือฉากอันนี้ที่ฉากค่ะที่ช่อง3หนองแขมฮะชายสร้างขึ้นมาใหม่พี่นกสร้างขึ้นมาเลยนี่เป็นเมืองเลยนะใช่เป็นอันนี้เป็นเหลาผาค่ะเป็นเหมือนเป็นขายอ่ะออกขายบริการใช่ค่ะเดี๋ยวพี่เจนนิเฟอร์คิมเป็นเหมือนมาม่าซังเขาเนาะใช่ไหมโอ้เป็นแม่เหลาอีกใช่ใช่ค่ะเนาะแล้วก็ร้องเพลงด้วยซีนเมื่อกี้คือพี่คิมจะร้องเพลงอันนี้เป็นแบบว่าเป็นต่อยมวยกันละสู้กันเนี่ยพี่ท็อปเรื่องนี้หนูก็แบบท็อปแซ่บมากเลยนะใช่เขาชุ่มเทมากนะท็อปจรอนอ่ะนางแบบฟิตสุดๆแล้วนางคือแบบต้องต่อยต้องเตะต้องแล้วคือดูกางเกงสั้นมากฮัลโหลจะฮัลโหลแล้วเนาะกางเกงสั้นมากแล้วนี้อะไรอันนี้เป็นซีนค่ายดำๆอ่ะหนูเองเธอเหรอหนูทำไมเธอดำขนาดนั้นอ่ะโหยนี่คือดำจริงหรอกเขาพอกตัวให้ดำค่ะเพราะเราเป็นทาสถ้าฉันไปเล่นฉันก็ต้องพอกเลยฉันตัวอย่างนี้แหละนี่คือความดำโอ้โหดำกลืนกันเลยใช่อ๋อแล้วมันร้อนมากพี่แมนเวลาเราถ่ายเนี่ยคือแบบโหมันร้อนไม่รู้จะบอกยังไงโถโถโถอายพี่รู้ใจแล้วไงคืออายเล่นเป็นทาสเป็นทาสเป็นทาสชื่อบัวค่ะบัวรักพี่ก้าคือพี่ท็อปอ๋อเธอรักเขาใช่แต่ท็อปไม่รักเราท็อปไม่รักค่ะรักมิวค่ะมิวคือคุณพลอยอ๋อตามสไตล์อะไรอย่างงี้แต่เธอก็มีคนมารักเธอใช่มีคนมารักเราเห็นสังเกตบอสไหมคะพี่นกฉัตรอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่อาตู่เนี่ยอะไรหยอกล้อโป้อ๋อเนี่ยแหละค่ะผู้ชายที่อ๋อนี่คือคู่เธอใช่อ๋อเธอได้กับตีหรอใช่แล้วนางเรียกหนูว่าหมวยช่วยดูหน้าหนูด้วยหมวยต้องไหนอ๋ออโปต้องเป็นหรอทรงแมนจูอย่างนี้หรอใช่ค่ะเป็นคนจีนเป็นเจ๊กลากรถอ๋อสมัยก่อนแบบจีนเข้ามาเนาะใช่ค่ะเออแล้วคุณจะมีการจิ้นนอกจอไหมเนี่ยโอ้ยอะไรวะแบบมีโอ้ยเลยอะไม่มีเลยเหรอต้องรู้จักอโปจริงๆค่ะอ๋อเหรอแต่นี่คุณก็แกล้งเขาตลอดดิคะคือน้องเนี่ยแกล้งหนูทุกคนต้องบอกว่าอโปสมาธิอโปสติอ๋อเหรอเลยมันไม่อยากพูดมากเดี๋ยวน้องจะมาเอาคืนหนูในรายการนี้มาแน่นอนค่ะฉันบอกเลยค่ะอันนี้นักแสดงเยอะมากเยอะมากค่ะเวลาเราเข้าฉากกันทีนี่โอ้โหคือมีเยอะเยอะมากๆซีนต่อยมวยซีนบู๊ซีนที่แบบสู้กันระหว่างฝ่ายที่ดีกับไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยคนเยอะกว่าจะเข้าฉากได้อากาศก็ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วกว่าจะคุณถ่ายทำกี่เดือนเนี่ย
ประมาณ 7-8 เดือนค่ะเออแล้วฝันดีฝันเด่นอะไรอ่ะฉันเคยเห็นที่แบบว่านางฟันหย่นออกมาใช่คือพี่นกเนี่ยใส่มีภาพไหมใส่ฟันเออเออมีภาพภาพมาเอาว่าไงคือยังอยู่กันรอแล้วคือนางเล่นใหญ่นางเป็นคนที่มีสติมากทั้งสองคนทำให้เราที่เข้าคู่ด้วยเนี่ยต้องมีสติแล้วยากมากพี่แม่เออได้ได้ได้นี่ไงตอนนั้นต้องหย่นอย่างเงี้ยหรอชอบเล่นมุกอะไรแบบนอกเรื่องก่อนเลยนะเล่นอะไรอ่ะลำบากมากในการใช้ชีวิตในก่อนก็ตัวปวดอยู่แล้วเนาะแล้วพี่นกเล่นด้วยเหรอคือเป็นผู้จัดแต่เล่นด้วยอย่างเงี้ยหรอทั้งพี่นกชายพี่นกหญิงเลยค่ะอยากให้ดูกันมากๆเซอร์ไพรส์มากสำหรับพี่นกหญิงมีอาตูนพลนะใช่ค่ะแบบแต่ละคนนี่คือแต่คนสยามยังอ่อนแอสุดยอดมากนี่นะคนไทยทุกคนต้องดูละครเรื่องนี้ใช่ค่ะชาติพยัคฆ์เริ่มวันไหนคะเริ่มวันอังคารที่15มีนาคมนี้ค่ะวันแรกนะและทุกจันทร์อังคารคุณก็สามารถดูชาติพยัคฆ์กันได้แล้วให้กำลังใจพวกเธอกันด้วยนะคะค่ะถ่ายกันหนักหน่วงมากมากค่ะนะอ้าวติดตามชาติพยัคฆ์แล้ววันนี้ขอบคุณมากค่ะน้องอายที่มาร่วมเมากับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ้าวกะละแมและเมาบันเทิงลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ